เดี๋ยวไม่จะมาร้องให้คนฟังกันเลยนะคุณว่าอันนี้มันนั่งเพาะแค่ไหนถึงเวลาที่คนรอคอย5 4 3 2 1 Sorry it's DJYo, what's up? สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบังเอียดซึ่ง EP นี้นะครับทุกคนกดซับก่อนที่จะเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอเคสำหรับคลิปนี้มึงเอียดจะมาทดสอบธนูอันใหญ่กับธนูอันเล็ก VS กันว่าอันไหนจะดังแบบไหนครับทุกคนโอเคไม่รู้เหมือนกันแหละเดี๋ยวบังเอียดจะมาทดสอบให้ดูว่าธนูอันใหญ่กับอันเล็กมันมีความแตกต่างกันประมาณไหนซึ่งทุกคนก็จะได้รู้กันวันนี้ว่าเดี๋ยวมึงจะใจดูนะอันใหญ่กับอันเล็กมันแตกต่างกันแค่ไหนมึงจะใจดูแต่ก่อนที่จะดูอย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดแล้วก็ไปรู้กันเลยทุกคนตามมานี่คือธนูอันเล็กทุกคนแล้วก็อันนี้ธนูอันใหญ่เดี๋ยวมึงจะตั้งให้ดูว่ามันความแตกต่างกันมากแค่ไหนอันใหญ่กับอันเล็กเอาถือดีบ้าง ถือไหมนะถือว่าโอเคนะเห็นทั้งตัวนะเห็นทั้งตัวนี่ทุกคนซึ่งอันนี้เป็นธนูอันเล็กท้ายฟังดีมากเงี้ยอยู่ฟังดีมากผืนล้างมันด้วยดิผมไม่ต้องอยากคะแนนช่วยไหมใช่ได้โอเคเดี๋ยวมึงเนี่ยจะทดสอบอันเล็กกับอันเติบซึ่งคำว่าเติบภาษาใต้แปลว่าถึกถึกก็คือใหญ่ใหญ่ก็คือเติบ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 โอเคทุกคนโอเคเดี๋ยวมึงเนี่ยจะมาทดลองอันเล็กก่อนเดี๋ยวดูอ่านไหมเห็นนั่งตัวไหมโอเคทุกคนมึงจะทดลองเลยเพราะว่าน้องๆเบื่อแล้วนานเกินเอาอันเล็กก่อนซึ่งน้องๆก็จะรู้ว่าอันเล็กมันจะดังประมาณไหนอยากเข้ามาใกล้ๆกันตากล้องพร้อมนะครับ3 2 1เงียบร้อยทุกคนโอเคทุกคนเอาจริงเอาจริงทุกคนได้ยินเสียงแมงมังไหมเอาใหม่เข้ามาลูกเข้ามาเตะพร้อม3 2 1แอคชั่นซึ่งมันไม่ผ่านทุกคนทิ้งโอเคอันเล็กเราเลิกครับเราเลิกคบมันเลยเพราะว่ามันดังไม่ดีเดี๋ยวมึงจะมาทดลองอันใหญ่ดีซึ่งให้น้องๆดูว่ามันสูงแค่ไหนบอกเลยว่าถ้าว่ามันไม่โค้งนะทุกคนถ้ามันไม่โค้งนะ2เมตร20นะอันนี้คือมันโค้งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไม่จะมาร้องให้ฟังกันเลยนะทุกคนว่าอันนี้มันนั่งเพาะแค่ไหนถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย5 4 3 2 1โอ้โหตดแตกไม่ใช่ทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยเห็นไหมคุณโอ้ดังดีมากทุกคนได้ยินมันเสียงเป็นเสียงอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างครับพี่น้องเสียงฮอครับพี่น้องพี่ทำขนาดนี้แล้วต้องกดไลค์เลยนะน้องอันนี้เลยนะครับที่พี่ลงไปเมื่อวานนะครับที่ใช้กับว่าวอินโดนะครับซึ่งมันมีความใหญ่มากว่าวตัวนั้นก็มีความเล็กมากซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระแต่อาจจะมีความหล่อหงเหยียดอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบไปกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณไม่อยากอะไรกดซับตั้งไว้ก่อนแล้วก็เจอกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ